สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการทำเว็บแอปนะครับระบบลงทะเบียนสมาชิกแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับจะต้องมีการกรอกฟอร์มนี้ก่อนนะครับเมื่อกรอกข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยข้อมูลก็จะถูกบันทึกลง Google Sheet นะครับเมื่อมีข้อมูลใน Google Sheet เสร็จนะครับเวลาที่จะล็อกอินนะครับระบบก็จะมาเช็คข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูล Google Sheetถ้ามีข้อมูลนะครับก็จะลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแบบนี้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะมาที่ Google Drive แล้วก็จะมาสร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะกำหนด Spreadsheet ตรงนี้เป็นชื่อว่าระบบนะครับระบบลงชื่อเข้าใช้นะครับบวกนะครับลงทะเบียนนะครับบวกระบบลงทะเบียนด้วยนะครับจากนั้นนะครับในช่อง A1 ตรงนี้นะครับจะกำหนดเป็นหัวคอลัมน์เป็นวันที่ครับวันที่นะครับคอลัมน์ B จะกำหนดเป็นชื่อสกุลนะครับคอลัมน์ C จะกำหนดเป็นชื่อผู้ใช้นะครับหรือ user name นั่นเองนะครับแล้วแต่ใครจะใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับคอลัมน์ D ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านคอลัมน์ E นะครับจะเก็บข้อมูลอีเมลนะครับอีเมลของนะครับยูสเซอร์นั้นแล้วก็คอลัมน์ F นะครับจะเก็บข้อมูลเป็นเบอร์โทรนะครับเราก็มาออกแบบนะครับฐานข้อมูลขึ้นมาแบบนี้ใน Google Sheet นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนสคริปต์เพื่อจะสร้างเว็บแอปกันนะครับไปที่เมนูนะครับส่วนเสริมนะครับถ้าใครนะครับไปที่เครื่องมือแล้วไม่เห็นโปรแกรมแก้ไขสคริปต์แสดงว่านะครับการเขียนสคริปต์จะถูกย้ายมาที่ส่วนเสริมนะครับแล้วก็โปรแกรมแอปสคริปต์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เมลนี้ยังไม่อัปเดตนะครับผมก็จะมาที่เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขนะครับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ตรงนี้ครับคลิกเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนะครับได้แอปสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็นะครับผมแชร์นะครับคำสั่งนะครับไว้ในกลุ่ม VIP เรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกก็ไปเปิดนะครับสคริปต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไป copy นะครับสคริปต์ที่แชร์ให้นะครับก็ code.gs นะครับก็ copy ฟังก์ชันนี้เลยนะครับ code.gs นะครับcopy มาถึงตรงนี้นะครับ control c นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็นะครับลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็น control v ไปเลยครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้code.js นะครับวางลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นกดบวกครับแล้วก็เป็น html ครับแล้วก็นะครับตั้งชื่อครับเป็น index ครับ index นะครับกดปุ่ม enter เลยครับพอกดปุ่ม enter เสร็จนะครับก็ลบทิ้งหมดเลยครับตรงนี้นะครับลบไปเลยแล้วก็นะครับมาที่นะครับโค้ดที่แชร์ให้นะครับ copy ตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย /html เลยนะครับก็นะครับ control v ลงไปเลยเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทำการวางโค้ดลงไปนะครับได้แล้วให้มาที่ code.gs ครับแล้วก็มาที่นะครับกลับมาที่ Google Sheet แบบนี้ครับแล้วมา copy ID ของ Sheet ครับเนี่ย copy ID ของ Sheet นะครับตรงนี้เราเรียกว่า ID นะครับหลัง d slash นะครับแล้วก็ก่อน slash edit เราเรียกว่า ID ของ Sheet คลิกขวาคัดลอกครับนะครับหรือ control c ก็ได้จากนั้นกลับมาที่ code.gs ครับมาบรรทัดที่นะครับ10นะครับผมใส่ 3x ไว้ตรงนี้นะครับ 3x นี้ก็ลบออกนะครับแล้ว control v ลงไปนะครับแล้วก็มาคลิกที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับก็อาจจะตั้งเป็นนะครับ login นะครับแล้วก็ sign up ก็ได้นะครับ
มันมี2ระบบอยู่ในโปรเจกต์เดียวเรานะครับโปรเจกต์เดียวกันนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อเลยครับเรียบร้อยนะครับพอบันทึกชื่อเสร็จก็กดบันทึกแผ่นดิสก์นี้นะครับโอเคสีส้มหายไปหมดแล้วแปลว่าบันทึกแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่นะครับเมนูนี้ครับการทำให้ใช้งานได้การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกครับจากนั้นมาที่รูปเฟืองนี้ครับแล้วเลือกเป็นเว็บแอปนะครับแล้วมาตรงฉันเท่านั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนครับแล้วค่อยมาปุ่มนี้ครับการทำให้ใช้งานได้ครับแล้วก็คลิกจากนั้นระบบจะให้เรานะครับตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วรอสักครู่นะครับและให้เราคลิกตรงนี้ครับให้สิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงนะแล้วก็นะครับรอสักครู่ครับเลือกอีเมลของเราครับนะคลิกไปที่อีเมลของเราไปที่ขั้นสูงนะครับแล้วคลิกตรงนี้ครับล็อกอินไซน์อัพไม่ปลอดภัยคลิกเลยตรงนี้ครับแล้วมาที่ปุ่มอนุญาตครับคลิกเลยครับรอสักครู่ครับระบบก็จะสร้างนะครับ URL ขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับตัวนี้แหละคือ URL จริงนะครับที่เอาไปใช้งานจริงนะครับเราทดสอบได้เลยนะครับก็คือคลิกตรงนี้ได้เลยครับนี่คือหน้าตาของหน้าแรกนะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับถ้าเรายังไม่มีนะครับข้อมูลใน Google Sheets นะครับแบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเราไปกดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับมันก็จะต้องฟ้องกรอกอะไรก็ได้นะครับข้อมูลไม่ถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลนั่นเองจะต้องมีการลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับเราก็คลิกลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นลองใส่ข้อมูลลงไปนะครับสมมติผมใส่ชื่อเป็นสมชายเรียนดีนะครับข้อมูลนะครับ user name กำหนดเป็น SOM1234 นะครับรหัสผ่านเขาบอกว่าควรจะเป็นนะครับตัวอักขระและตัวเลขบวกกันอย่างน้อย8ตัวนะครับ1234567นะครับผมก็จะอาจจะเป็น SOM นะครับ 1,2,3,4,5,6 ก็ครบ8ตัวแล้วเหมือนกันนะครับอีเมลนะครับอีเมลก็ใส่เข้าไปนะครับเบอร์โทรนะครับใส่ข้อมูลสมุดลงไปแบบนี้นะครับพอกรอกข้อมูลครบนะครับก็กดปุ่มตกลงครับเรียบร้อยนะครับพอคุณเป็นสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วกลับไปหน้าลงชื่อเข้าใช้แล้วก็คลิกเพื่อจะมาล็อกอินนะครับทีนี้นะครับมาดูที่ Google Sheet ครับเนี่ยนะครับข้อมูลนะครับเมื่อมีการลงทะเบียนเสร็จข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงมาที่ชีตแบบนี้ครับก็จะมีวันที่ชื่อสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านอีเมลเบอร์โทรนะครับเรียบร้อยพอมีข้อมูลแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็สามารถนะครับลงชื่อเข้าใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะลงชื่อ SOM1234 นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับSOM123456 นะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Google Sheet เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับยินดีต้อนรับคุณสมชายเรียนดีเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดึงข้อมูลคนนี้เข้ามานะครับและเราก็สามารถที่จะนะครับไปลิงก์ไปหน้าอื่นหรือจะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงผลอะไรก็แล้วแต่การออกแบบต่อไปนะครับเดี๋ยวลองอีกสักคนครับลองอีกสักคนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูก่อนนะครับลองอีกสักคนนะครับลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับชื่อผู้ใช้นะครับขอเป็นสมปองมีไหมสมปองนะครับคนสวยนะครับชื่อผู้ใช้นะครับ PONG นะครับปอง1234นะครับรหัส PONG 1234อีเมลนะครับP นะครับ @email.com นะครับเบอร์โทรนะครับ0321ว่าไปตัวอย่างนะครับก็ตกลงเหมือนเดิมครับพอตกลงเสร็จนะครับกลับมาลงชื่อเข้าใช้นะครับเนี่ยข้อมูลของสมปองก็จะถูกบันทึกลงชีตแบบนี้ครับ
จากนั้นนะครับฟองก็นะครับลงชื่อเขาใช้ดูครับ PONG ครับ1234ครับรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดลงชื่อเขาใช้ครับถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับยินดีต้อนรับคุณสมปองนะครับคุณเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับนะครับระบบนะฮะลงชื่อเข้าใช้แล้วก็นะครับระบบล็อกอินนะครับหรือว่าระบบลงทะเบียนนะครับของเว็บแอปนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ตามนี้เลยนะครับยังไงก็นะครับไปลองอัปเดตหรือว่าไปพัฒนาระบบของเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ